ขบวนลูกทุ่งลูกตะลุงเบิกฟ้าหน้าไม่ทันสมัยI'm not afraid to die.
นี่เลยกับแกงกระจายริเวอร์รีสอร์ทไม่เอาไม่เอาฮะพูดแบบเชียร์ระวงอ่ะผมยังแบบระวงระยุกโอ้โหลำบากโอ้โหเหมือนกูฮุกคีอยู่ในวงระวงกันนะเอาพี่ดีกว่าเลยลองดูลองดูอยากฟังเอากระเรียนเชิญแล้วกันนะหน้าโทรทัศน์ที่ยังไม่มีบัตรไม่ตัวอันนี้มึงมากระทายกแล้วกูไปอยู่งานวัดไหนมาเอาเนี่ยนะธรรมดาดีกว่านะธรรมดาก็ได้เขาก็ฟังก็รู้เรื่องอยู่แล้วแกกระจายริเวอร์รีสอร์ทเนี่ยครับเมามาหนึ่งรอบบอกว่าขอมันจัดให้วัยรุ่นมันสักเด็ดไหมจ๊ะ40-50ผมพูดไปมึงก็พูดที่สนใจกูเลยเดี๋ยวต้มไก่ให้กินเดี๋ยวข้างล่างเขาสนใจมึงเองไงไม่สนใจกูเลยกูเรื่องผู้หญิงที่กูไม่สนใจเพื่อนอยู่แล้วกูหรอตามึงที่มองทะลุลงมาในกระโปรงแกก็เกินมึงยิ่งกว่านี้เยอะเลยนะต้องนะให้กูพูดไปเนี่ยอ่ะเราบัตรเหมาหรือเปล่าพี่เอกมาบัตรเหมาจากแกกระจายหรือว่ารีสอร์ทนะครับใครที่ต้องการพักรีสอร์ทหรือว่ากิจกรรมนะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นล็อกแก่งได้ครับหรือว่าทีวีนะครับไปกันได้เลยแกกระจายริเวอร์นะครับเรามีกิจกรรมเดินภัยเราจะปล่อยนะฮะให้สไลด์ลงมาจากยอดแก่งกระจายฮะมันไหลลงมาอยู่นะมึงไปคนเดียวพี่เล่นธรรมดาก็พอมากมายมากมายนะครับเราไปเที่ยวสนุกสนานก็ได้เลยมาให้คนดีโอ้โหใครก็ได้เอาไอ้สองคนนี้ไปเก็บพิษเมียไม่มาเนี่ยโอ้โหดูตั้งแต่กลับมึงสองคนพูดถึงเมียนะฮะทำไมครับเสียใจกับตัวเองจริงๆชีวิตเพิ่งทำบุญร้อยวันเมียเป็นไงมือสองบอกได้ยินแล้วนะเล่นมันต้องเล่นให้สุดนะใจมึงได้ว่ะ
ดีนะผมไม่มีเมียไม่เคยมีเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นะผู้กำลังฟังแก่งกระจานเลยเนี่ยไม่เคยมีเลยลองแก่งกูไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้กูลืมลองแก่งไว้แล้วขอบคุณด้วยบัตรหมาสำหรับแก่รุ่นนี้ยูว่ารีสอร์ทครับผมกลับเขาเรียกก่อนอย่าลืมนะฮะอ่ะรีบขึ้นมาเลยรีบขึ้นมาเลยเดี๋ยวรอบนี้เต้นฟรีแล้วครับแก่งกระจานลิเวอร์เมามาแล้วนะจัดงานเพลงสนุกสนุกให้แล้วกันฮะเอาใจวัยรุ่นแก่งกระจานแล้วกันนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดงานเพลงจากศิลปินเพื่อนบ้านครับ